สวัสดีครับพี่น้องมื้อนี้ก็อยู่กับช่อง YouTube ต้นกับก่อนบ้านดงหมากไฟครับสวัสดีครับครับพี่น้องมื้อนี้ต้นกับอีกก่อนครับถ้าขอรอครับก็สิพาพี่น้องเข้าป่าหาเฮ็ดครับพี่น้องมื้อนี้ก็ออกมาสวยๆนะครับเนาะเพราะว่าฝนมันตกครับพี่น้องตอนนี้ก็มันก็เริ่มเอียนแล้วครับก็เลยพากันมาครับนะครับพี่น้องมาสวยๆจังซี่สิมาหรือบ่มาเนาะครับเนาะเข้ามาก็พอเลยครับพี่น้องได้ล่ะเฮ็ดละฮอกเฮ็ดละงอกครับพี่น้องเฮ็ดเผิงหวานครับพี่น้องหรือว่าเฮ็ดเผิงทางบ้านผมเอิ้นว่าเฮ็ดเผิงขจรครับแต่ละบ้านเพิ่นก็เอิ้นบ่คือกันนะครับพี่น้องอันนี้เฮ็ดดอกบักบวบเด้อครับบ้านผมเพิ่นเอิ้นว่าเฮ็ดดอกบวบนะครับเนาะเพิ่นสิมาเอามา1เซตปลาดุกครับพี่น้องเวลามันสุกแล้วมันสิเป็นดำๆจักหน่อยครับเฮ็ดอะไรนี่เฮ็ดหยังเฮ็ดไข่บ่ดอกไข่เฮ็ดเพิ่งขีดจวบครับพี่น้องมาครับพี่น้องเฮ็ดดอกไข่ดอกบักงามเลยคุณน่ะดอกงามงามครับเฮ็ดดินครับพี่น้องเฮ็ดดินดอกแรกครับดอกง่ายดอกงามอยู่ครับนี่อันนี้เฮ็ดก้อครับดอกงามงามอยู่ครับดอกแข็งแข็งอยู่นี่เอามาให้ก่อนเฮ็ดไข่ดอกตูมครับพี่น้องเริ่มมีให้เก็บเรื่อยๆอยู่ครับมาที่หลังก็ได้นี่ครับดอกนึงสวยๆเลยครับพี่น้องอย่างนั้นดอกนึงแอบอยู่ใต้ตกใจว่ามันเคลียร์พออย่างนี่เอาดอกนึงนี่ดอกนึงเฮ็ดเพิ่งกะกี้ครับพี่น้องดอกแรกครับอันนี้ก็แกงแซ่บด้วยครับพี่น้องบางคนมันก็บ่ค่อยเอาไปแกงหรอกครับนี่ดอกบวบแล้วครับพี่น้องเออมาเฮ็ดก่อกันเฮ็ดออกดีครับพี่น้องเดี๋ยวอยู่ใกล้ๆกันอยู่ครับถ้าคนก็หลายๆพี่น้องเทศกาลหาเฮ็ดเนาะมาครับพี่น้องเฮ็ดไข่ครับงามๆ2ดอกเห็นครับ2ดอกงามๆเลยเอาไว้ก่อนเฮ็ดเพิงครับแม่นข้าเจ้าเข่าจนสิออกแล้วบ่มาครับพี่น้องเฮ็ดดอกบักบวบครับเกิดเป็นมูเลยพี่น้องจุ่มเดียว4ดอกเฮ็ดดอกบวบ4หาง6ดอกไหลก่อนถูกบ้านผมนิยมเอามา1นะครับได้เฮ็ดดอกบักบวบ1ไส้ปลาดุกครับนั่นดอกนะมาครับพี่น้องเฮ็ดไข่ตูมครับเฮ็ดไข่ดอกตูมเฮ็ดเพิ่งครับพี่น้องเฮ็ดละงอกครับพี่น้องเกิดอยู่ในเลย
โงกเหลืองครับมีหมูสัมบูเห็ดเผิงขาลายครับพี่น้องเห็ดเผิงขาลายนะครับหมู่บ้านมันเกิดเป็นมูอยู่นี่วันนี้มีหมูสัมบูนี่นี่ครับดอกนึงผู้ใดบ่ยังเหยียบนี่ครับดอกตูมมันพี่น้องดอกน้อยเพราะถ้ามันใหญ่ก็สิดอกงามเนาะแต่ว่าถ้าจ้องไว้กับเสียกระเจ้าคือเก่าล่ะครับนี่เอาไปคือเก่าครับมาครับเอละงอกอีกดอกครับพี่น้องอันนี้ว่าแม่นเหลือหูเหลือตาดอกเหลือคอรอคอรอหยับเฮ็ดเดี๋ยวแต่สากเก็บมายังแต่สากพี่น้องครับหยับไป2ดอกนั่นดอกนึงปุ้นดอกนึงนั่งเล่นจนว่าหยับเฮ็ดยังอยู่ดอกนึงไม่ก็เนาะละงอกขาวครับพี่น้องเฮ็ดละงอกขาวน่าจะมีมูอยู่ดีก่อนคิดว่าแต่เป็นเฮ็ดละงอกขาวไหมนี่ครับพี่น้องใครเฮ็ดละงอกคอลอยเหยียบอีกแล้วเห็นตะห้อยเหยียบบ้างไหมแปลแบบแซ่บอยู่พี่น้องมันเนี่ยบ่เห็นนะเบิ่งคอลอยอาจจะมีใครอีกอยู่ดอกนะเบิ่งดีๆนี่ครับดอกนึงไอ้ก้อนละเคียเป็นกลมเป็นไงอยู่นี่ถ้าแต่เป็นผู้ลอยหยับพอเรากระทายหยับไอ้ก้อนละเคียตีลังกงลังกาหาเบิ้งครับหาเบิ้งเฮ็ดเพิ่งครับพี่น้องเฮ็ดเพิ่งเฮ็ดกี่เท่าพี่น้องเฮ็ดกี่เท่าถือน้ำฝนครับขาบอกงามนึงพี่น้องดอกตูมมันครับนี่เฮ็ดก้อครับพี่น้องเฮ็ดก้อดอกสวยๆเลยครับเฮ็ดไข่ดอกตูมครับพี่น้องไอ้ก้อนนี่มาไกลๆว่ามันเฮ็ดละงอกนะหัวแววๆเฮ็ดเพิ่งครับนี่ในอุ้มพุ่นไผอื่นไผนอกพุ่นเนาะได้บ่ล่ะได้อยู่ครับได้แน่อยู่ครับได้พ่อแกงอยู่ครับอันนี้ก็เฮ็ดเพิ่งครับพี่น้องไอ้ก้อนละเคียจังกะเดินกะดอนพี่น้องเฮ็ดเพิ่งเอาพี่น้องครับเฮ็ดเพิงครับมีดอกนึงครับพี่น้องเฮ็ดเพิงครับคุณครับพี่น้องอีก2ดอกครับทำไมก่อนให้เพิ่งกับกี้เห็ดเพิ่งขาไล่ครับพี่น้อง3ดอกคุณครับยังอีก2ดอกครับนี่ครับดอกที่3ครับพี่น้องเฮ็ดดอกบักอื้อดอกบักบวบครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องเฮ็ดเพิงเอ้ยเฮ็ดเพิงแล้วเฮ็ดดอกบักอื้อดอกบักบัวพี่น้องจุ่มนึงครับ3ดอกพุ่นน่ะ
อันนี้ก็เป็นเฮ็ดไข่นะครับดอกตูมงามๆพี่น้องหายากครับพี่น้องดอกนี้ก็เป็นเฮ็ดเผิงขาลายด้วยครับพี่น้องเฮ็ดเผิงครับพี่น้องตั้งบ้านผมเอิ้นเฮ็ดเผิงไข่ครับนี่เฮ็ดเผิงหวานเฮ็ดเผิงไข่บางดอกก็ดอกบกไงเลยครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องอีก3ดอกครับเกิดอยู่ใกล้ๆกันครับโอ้2ดอกกันจิ้มขึ้นมาง่ามๆเลยครับพี่น้องนี่อีกดอกนึงครับดอกนึงพี่น้องนึกว่ามี3ดอกว่าแม่นต้นพี่น้องเกิดเอาให้แอมหลายดอกอยู่นี่ครับดอกหนึ่งดอกง่ายเติบเล่นนี่ครับงานบ่บุญงานอิริเนี่ยครับอยู่ทั้งในอีกดอกหนึ่งครับเนี่ยขอไข่ครับทำงานเลยอันนี้ดอกบวกอื้อครับพี่น้องดอกบวกอื้อดอกบวกบวกไม่งั้นก็รอไปเหยียบไปเฮ็ดมันปูครับพี่น้องดอกงามอยู่ครับจุ่มหนึ่งที่เลือกเอาดอกงามๆมันนะครับเอาไว้จะไปผัดใส่ไข่ผัดใส่ไข่ผัดใส่หมูด้วยครับเห็ดมันปูหรือว่าบางหมองเพิ่นเกิดมาเห็ดกามปูครับเห็ดหยังน้อยก่อนเอามาเบิ่งกันน่ะเห็ดก่อเห็ดเผิงก่ออ๋อเห็ดก่อหลังไข่ๆเห็ดเผิงเนาะงั้นเนาะเห็ดขี้เถ้าครับมันถึงผลบางหมองเขาจะบ่กินกันนะครับนี่แต่ว่ามันก็แสบเฮ็ดน้ำหมากหรือว่าเฮ็ดก้อแดงหน่อยครับชาวบ้านเพิ่มเอิ้นเฮ็ดน้ำหมากครับนี่ดอกแดงๆอีก2ดอกครับพี่น้องเฮ็ดก้อแดงหรือเฮ็ดน้ำหมาก2ดอกครับออกเป็นหมู่อยู่ครับนี่2ดอกอยู่ใกล้ๆกันก็รอว่าอีกขึ้นอยู่ตั้งหลังก็มีอีกก็รอว่าอีกดอกหนึ่งครับยังเหลืออีกเยอะครับออกใกล้ๆกันเลยครับพี่น้องเป็นดงเฮ็ดก้อครับนี่ครับจุ่มหนึ่งครับพี่น้องออกเป็นจุ่ม2ดอกออกเป็นคูงามๆครับนี่ครับดอก1ดอกตูมครับกำลังสิบานเนี่ยดอกนี้เห็ดขอไข่สวยๆครับพี่น้องโอ้ยขาเนี่ยแข็งแข็งมาครับพี่น้องเห็ดเพิงครับสองดอกนะครับนะงามๆเลยติดกันเลยสวยดอกนี้ก็งามๆเลยพี่น้องอ
เห็ดไข่ตูมครับพี่น้องสวยๆเลยอันนี้เห็ดฉีดเทาด้วยครับพี่น้องเจอหน้าอีกแล้วขอรอพ่อเห็ดเผือกครับพี่น้องจักดอกละขอรอ5 ดอก 5 ดอกใส่ยุคสีไหนเนี่ยโอ้ความขังความยาวไอ้ก้อนเอาเห็ดขอไข่ฟังผุนกับมีมาเห็ดเผือกกันเร็วเออไปฝังเห็ดขอไข่ก่อนขอรอเออนั่นแหละไปจองไปฝังไว้ก่อนมันสิหลงหมองดอกตูมพะนะเอาเห็ดเผือกครับพี่น้องมันสิเริ่มอันนี้จักน้อยเลยล่ะครับนั่นนี่ครับดอกที่2ครับดอกที่3ครับดอกที่4ครับนี่นี่จะดอกกำลังสีบานครับเนาะดอกตูมกำลังสีบานงามๆเลยครับนี่ดอกสุดท้ายครับดอกที่5ครับของจุ้มหนีนะครับเนาะมันเกิดอยู่ใกล้ๆกันครับเป็นเวิ้งเป็นเวิ้ง5ดอกเฮ็ดไข่ตูมครับนี่ดอกงามอีกแล้วเห็ดเพิงอีกแล้วครับดอกงามเห็ดเพิงหวานนี่ครับอีกจุ่มนึงครับเห็ดเพิงหวานนะครับเนาะหรือทางบ้านเรียกว่าเห็ดเพิงกระจรนั่นเองแกงแซ่บครับเห็ดขอไข่3ดอกครับพี่น้องก้นกับกำลังเดินมาหอมๆออมคางออมแอวแล้วนี่ดอกนึงครับนี่ดอกสุดท้ายครับพี่น้องดอกใหญ่อยู่พี่น้องครับเห็ดเพิงอีกแล้วผู้หนึ่งเก่าผู้หนึ่งออกอยู่บัดเมื่อแล้วครับพี่น้องอยู่นี่ฝนก็จะพอเห็ดละงอกอยู่ฝนนี้ก่อนเห็ดละงอกเขาหาเห็ดเพิงอ๋อได้แต่เห็ดเพิงที่ใส่อีกก็ละตั้งฝนก็มีพี่น้องไปเบิ่งครับนี่อีกดอกนึงครับพี่น้อง2ดอกก็นั่นเกิดแก่ไปก่อนมันพิกรเลยเกิดแฝดมันพิกรเลยไอ้ก้อนเราเป็นฝาแฝดด้วยครับพี่น้องแต่ผู้ใดติดตามกับมาเบิ่งใหม่ครับเราเป็นฝาแฝดเห็ดเพิงไข่นะครับตั้งบ้านผมเอือนเห็ดเพิงบนครับพี่น้องเห็ดขอไข่ดอกนึงคุณอยู่ในในคุณใส่เลยก่อนเห็ดก้อครับพี่น้องคุณใส่ไปใหม่คุณจุนน้ำให้คุณเรื่องไหนเท่าเอาดอกที่มันใส่ได้นั่นแหละนี่ครับเกิดเป็นครูเลยครับพี่น้องเห็ดก้อครับเห็ดเพิงครับพี่น้องเห็ดเพิงเห็ดก้อแดงอีกแล้วพี่น้องตอนเป็นเห็ดก้อหน่อยเนาะอันนี้คือออกผู้เดียวแต่ครับโอ้มี2ดอกก็เลยก่อนกำลังสิว่ามีมูป่ะคนอีกดอกนึงอยู่ไกลกันนี่ครับอีกดอกนึงครับฝนก็เริ่มลงเม็ดแล้วเด้อครับพี่น้องเด้อคุณน่ะเสียงฝนฮะฝนไปทางซ้ายเขาละเอ้ยไปทางขวาหาขึ้นไปทางขวาฝนฝนฝนทางฝนนี่เป็นทางกลับไปหารถเฮาคุณน่ะยางเป็นน้ำทางแล้วก็เขาป่าไปทางฝนไม่ก็เจ้ายางเต๋ให้ก็เจ้าเกียร์ถิ่มให้จังเลยเป็นหินเ
คือลงเม็ดแห้งแต่น้อพี่น้องนะจะได้หาต่อพี่น้องครับนี่ฝนกับล่องเม็ดเราด้วยครับพี่น้องฝนล่องเม็ดเริ่มแห้งแน่เลยถ้ามันแห้งอีหลีก็สิพากันครับครับตกแห้งแล้วครับพี่น้องบ่ไหวแล้วครับไปเก็บของกันนะครับครับพี่น้องก็สิพากันเดินทางกลับบ้านแล้วครับฝนมันตกค่ำแล้วครับแต่ว่าตอนนี้มันก็ซ่าๆแล้วเนาะครับเนาะแต่ว่าแต่สีหาตอมันกับแบบมันเปียกนะครับพี่น้องเวลาเข้าไปยางหรอครับไอ้ยุ่งมันหลายครับเครื่องยุ่งเครื่องเปียกพยอนมันกับว่าเป็นไปยางครับถ้าเบิ่งผลงานครับพี่น้องเบิ่งผลงานครับกระไดเฮ็ดร่วมละกะเฮ็ดเขาไข่ดอกงามอยู่ครับพี่น้องเฮ็ดร่วมเฮ็ดเพิงเฮ็ดละงอกปีเอามาร่วมกันกระไดหลายดอกด้วยครับแล้วครับพี่น้องครับคลิปนี้ก็สิเอาไว้ซ้ำนี้แหละครับฝากเป็นกำลังแห่งเอื้อแห่งใจให้ช่อง YouTube ต้นกับก่อนดำเนินมาไปไว้จะเบิ่งคลิปใหม่ๆด้วยครับแต่ผู้ใดบ่ทันได้กดติดตามช่องกะกดติดตามช่อง YouTube ต้นกับก่อนบ้านดำเนินมาไปเอาไว้จะเบิ่งคลิปใหม่ๆก่อนหมู่ครับพี่น้องนะครับคลิปนี้ก็ไว้ซ้ำนี้แหละครับบ่มีหยังหลายครับแต่ช่วงนี้ฤดูฝนนะครับพี่น้องก็รักษาสุขภาพกันให้ด้วยครับเดี๋ยวจังค่อยประกันคลิปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ นะครับพี่น้องเนี่ยบ้านครับฝนตกค่ำเหรอครับเปียกหมดยอดแต่ก่อนเห็นมาเบิ่งกันไหนก่อนนี่ครับพี่น้องหาไปหามาครับพี่น้องยางสิไปหอดตอดล่ะครับนี่ยังมาตั้งแต่หมองคุณแล้วครับยังมาเลยแหลกเยอะมาน้ำทางเกือบมันเต็มกับตาครับพี่น้องแล้วครับพี่น้องก็เอาไว้ซ้ำนี่แหละครับพี่น้องพอกันคลิปหน่อยครับสวัสดีครับอีกรอบนึงนะครับเนาะไปก่อนเสียหอดรถเลย